แรกกับการนำธุรกิจศัลยกรรมความงามมาตีแผ่ในรูปแบบซีรีส์ร่วมสนับสนุนโดย BYB Clinic งานนี้ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการซีรีส์ที่นำเรื่องราวของธุรกิจศัลยกรรมความงามที่ไม่เคยหลับไหลแม้ว่ามีหลายธุรกิจย่ำแย่มากเพียงไรแต่ธุรกิจนี้กลับสวนกระแสและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาตีแผ่เป็นครั้งแรกทางผู้จัดจึงวางตัวนักแสดงระดับขั้นเทพมาประชันฝีมือกันอย่างคับคั่งในละครเรื่องนี้โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ความงามจาก BYB Clinic เพื่อรังสรรค์บทละครให้ผู้ชมได้รับอรรถรสพร้อมความรู้ด้านการแพทย์และนวัตกรรมความงามนำทีมผู้บริหารคุณกำพลสุภลักษณ์เมธาว่าที่ร้อยตีด็อกเตอร์วรทัศน์จินตนานุวัฒน์คุณจิราพรชาตยาภาและคุณชัตราภานิมิตค่ะซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนักแสดงก็มีชื่อเสียงแล้วน้องๆทั้งสองคนที่เป็นก็เป็นน้องๆที่น่ารักมากพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็เองเราก็มองว่าโดยประโยชน์ของหนังของซีรีส์เนี้ยจะทำให้คนไทยเนี่ยนะครับแล้วแวดระวังเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลมากขึ้นนะครับในทางเดียวกันก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือเรื่องของการที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นการผ่าตัดหรือการทำสกินก็แล้วแต่นะครับอยากให้ไปทำในสถานที่ที่มีทั้งแพทย์และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุดครับแล้วก็ปลอดภัยไม่พอก็คือว่าให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าได้เจอกับคลินิกที่มีครบวงจรจริงๆมีทั้งสวยทั้งภายนอกและภายในที่คลินิก BYB เราก็จะมีทั้งเซอร์เจอรี่นะครับเรื่องของการผ่าตัดอย่างที่ผมบอกไปทั้งตัวคือไม่ว่าจะเป็นตา2ชั้นหรือว่าเสริมจมูกหรือว่าเสริมหน้าอกนะครับยกกระชับหรือว่าตัดทางหน้าท้องก็แล้วแต่เรามีแพทย์พลาสติกก็คือพลาสติกเซอร์เจียนที่จะคอยดูแลลูกค้านะครับในขณะเดียวกันแพทย์ของเราทุกคนเนี่ยจะเป็นนอกจากเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วยังเป็นระดับอาจารย์แพทย์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หวานนะครับอาจารย์หวานที่ในแพทย์กฤษดาโควิดพิบูลท่านเป็นคุณหมอภาควิชา ENT ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่มหาลัยจุฬาลงกรณ์เพราะจริงๆละครหรือซีรีส์เรื่องนี้นะก็น่าสนใจนะครับนอกจากจะได้ความรู้ในแง่ของการหลอกลวงทางไซเบอร์แล้วเนี่ยก็จะสอดแทรกเรื่องของความรู้ทางด้านการผ่าตัดนะครับรวมถึงการจริงๆอ่ะทั้ง BYB เองเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของเวลเนสนะครับเรื่องของผิวหนังนะครับผิวพรรณเรื่องของการแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต้านชะลอวัยนะครับมีทั้งการผ่าตัดในหลายๆรูปแบบนะครับคือคิดว่าซีรีส์นี้น่าจะครบรสนะครับคือได้ทั้งความรู้จากที่สอดแทรกในซีรีส์เรื่องของการผ่าตัดแล้วก็การดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องนะครับทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ชำนาญแล้วก็สถานบริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับรวมถึงได้ความบันเทิงจากเรื่องของซีรีส์นี้ก็คิดว่าน่าจะครบครันครับผมน่าติดตามนะครับอย่าลืมนะครับไม่สปอยไปมากกว่านี้แล้วครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็มีทุกอย่างครบเลยด้วยตัวละครทั้งหมดแล้วเนี่ยคนนี่คือระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยตัวผมเองนี่ก็เป็นหมวดที่ท้าทายมากแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองในทุกวันครับและส่วนของ BYB เนี่ยคือทุกอย่างมีมาตรฐานได้เข้าไปฟังที่พี่ดูเล่าจากยาทุกขวดมีการสามารถเช็คได้หมดทุกอย่างคือสิ่งที่ถูกต้องคือมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ BYB มีนะคะรับบทเป็นฟ้าใน The Idol Game Team Idol ลงตัวแม่นะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ BYB ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์นี้นะคะก็มีโอกาสได้เข้าไปคลินิกมาแล้วรู้สึกประทับใจกับคลินิกมากด้วยทั้งสถานที่และคุณหมอทุกคนนะคะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ The Idol Game Idol ลงตัวแม่นะคะทางช่อง3ค่ะก็ฝากว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาจะเริ่มฉายวันที่3พฤษภานะครับก็ฝากให้คนดูช่วยติดตามผลงานของน้องๆทุกคนนะครับส่วน BYB เองก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลรักษาผิวพรรณของนักแสดงแล้วก็ทำให้ทุกคนดูรวมถึงการรักษาสุขภาพด้วยทำให้ทุกคนมีพละกำลังในการที่จะแสดงหนังออกมาได้ดีครับขอบคุณครับ